ยสวัสดีครับปอมีพี่น้องเพื่อนเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สถานการณ์โควิดที่เชียงใหม่นะครับว่ามันเป็นจะได้ห้องนะครับอันนี้คือหรือยังมันน่ากลัวกออยู่กอนะครับเรามาดูเดี๋ยวมาถามนะครับเดี๋ยวผมไปทางผมเฮ้ยแม่กระจมมองตัดอยู่มันจะมาตัดดิครับเดี๋ยวตัวผมมาครับสถานการณ์เชียงใหม่จะดีกอเดี๋ยวผมจะเป็นนี่ลูกบ้านถ่ายของช้ำนั่นเองครับเดี๋ยวผมลองไปถามว่าพ่อน้องนั่นนั่นเดี๋ยวผมมาที่จอดรถตั้งหน้ากันเลยลั่นเลยลั่นเดี๋ยวผมไปถามบ้างป้านิภาสวัสดีครับครับอันนี้ป้านิภาเจ้าของงานครับป้าเป็นได้ห้องช่วงนี้ใช่เมาค่ะฮะเดี๋ยวเลยเมามาแล้วค่ะฮะนี่หยังถามมาสัมภาษณ์ป้าว่าช่วงโควิดก่อนหน้านี้เป็นได้ห้องสัมภาษณ์เหรอสัมภาษณ์ป้าเป็นได้ห้องครับสถานการณ์โควิดกระทบร้านป้านักก็ได้ขายเหล้าขายเบียร์ไงใช่ครับได้ยอดมากได้ครับแหละแค่เนี้ยเราสามารถโควิดซาหรือยังครับป้าแต่ถูกเลิกงานไม่ได้ขายเหล้าขายยอดมากกว่าพวกนั้นเลยครับโควิดซาหรือยังครับจังไหมโควิดซาหรือยังครับผมมีอยู่คนเชื้อเพิ่มหนึ่งคนมีอยู่กันครับพวกประเทศไทยอ่ะเนาะแล้วครับอ๋อนี่ครับป้าเดี๋ยวผมจะไปลงสัมภาษณ์ง่ายกว่าสถานการณ์เป็นได้ของนี้เนี่ยเนาะสถานการณ์เชียงใหม่เป็นได้ห้องนี้แน่อันนี้ก็กันเรื่องลูกลำปางมาน่ะครับอ้าวเหรอครับอ๋อครับผมแสดงความเสียใจด้วยเนอะครับนี่ป้าก็มีแอลกอฮอล์เจลให้ด้วยเนาะครับกันไว้นะครับนี่ผมกำลังลูกมานี่ผมฆ่าเจียวกันหน่อยครับติดมาแล้วบ้าป้าเซลผมจะติดโควิดกับฆ่าเจียวนะฆ่าเนื้อนะป้านี่พักสบายดีเนาะไปเรียนมหา2เดือนนะครับนั่นเนาะบ่แท้มันอะครับถ้ามาบ่เสียงเตือนเสียงหน่อยนั่นน่ะนี่ปริพาไปใส่แม่แล้วเดี๋ยวผ่านติดโควิดผมเป็นโควิดไงฮะผมเป็นโควิดก็ป่ะฮะตัวเป็นเยอะเลยล่ะจ้ะฮะตัวเป็นเยอะจ้ะแม่ใครเป็นโควิดจ้ะผมเป็นโควิดเป็นจ้ะครับมาอย่างอ่ะป้าอู้เล่นไม่ได้ผมไม่ได้เป็นผมพานขอตรวจแอลกอฮอล์ไอ้แต่ตรวจป้าไปก่อนตายเมื่อยป้าที่ผมไอ้นี่วัดอุณหภูมิที่ด้านที่ดอยสะเก็ดนะครับเขาวัดผมได้36.6เองมาเป็นถ้าจะเป็นตะเมินแล้วผมแข็งแรงดีครับเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งเปิดมุ้งเปิดเพื่อไปนี่ก่อนไปวิ่งไปเต้นฟุตซอลอย่างก้อยนะป้าแต่ถ้าตกใจผมบ่ยีเป็นอันนี้ผมใจอู้เล่นไปแล้วภัยกลัวตายไอ้เป็นก็ตายพ่อยตายเนาะครับผมน่ากลัวครับครับป้ามั่นใจได้ผมไม่แน่นอนเชื่อผมจ้ะนะผมแล้วตัวกําลังมาเมื่อไหร่ผมมาได้เป็นหลายวันแล้วอ๋ออืมผ่านฉลุยคือผมก่อนที่จะมาเนี่ยผมก็เจอด้านที่แปรเปิ้นก่อนยิงอุณหภูมิได้37.1ครับด้านที่แปรนะเข้าไปในหมู่บ้านลำปางโคกหรอครับอสมอกะพอถ้าอสมอมาตุ๊บๆแฟนนี่มันถ่ายตากแดดหน่อยอย่างครับศูนย์อย่าง78ครับกับจะว่าแล้วว่ามีไข้เหรอเนาะแล้วจะได้เพิ่นอสมอมาอยู่ครับตำลำปางเกิดกับคนเข้าหมู่บ้านหรอเขาอยู่จังไหนอ่ะเข้าบ้านน่ะแต่บ้านเฮาน่ะแต่เฮาได้ไปเราไปงานศพอ่ะลำปางเปิ้นจะเพ่งหน่อยเนาะเพราะว่าเปิ้นได้นี่นะไผ่ท่านดิแค่เข้ามาหรอกครับลำปางนะเข้าข้างจังหวัดไงแม่เนาะอ๋อเขาอยู่จังใหม่อ่ะแล้วไปลำปางจ้ะอ๋อเปิ้นแม่ผมอัปเดตทางเชียงรายแป้พะเยาเปิ้นน่ากลัวแล้วนะครับคือไปมหาสมุทรแบบง่ายๆได้ล่ะคือตำรวจก็ยังผมจะไปเชียงรายเนาะตำรวจก็ถามว่าไปไหนก็ไปได้เลยครับผมวัดเขาอยู่ที่นั่นเนาะทำทานได้ก่อนแน่เลยอาจจะผมกัดนะ
กันมันหมายถึงว่าถ้าคนที่เกิน38นะได้เขาท้าว่าจะเข้าไปในตัวเมืองของวัดนั่นก็ยังไงป้าเนี่ยเขาก็เลยว่าจะสงสัยว่าจะเป็นนี่นะแต่มันก็เริ่มสาละเขาก็เริ่มเรียกว่าไปพันไปง่ายๆแล้วไข้แล้วก็ไอก็แม่นคุ้มเคียงอ่ะครับมากคนเป็นไข้แล้วก็ไออ่ะไอที่แพงอ่ะแม่นครับผมนี่รอดปลอดภัยครับผ่านแล้วโควิดนะป้าตอนนี้ป้าสบายใจได้ครับตะกี้สุมาเด้อผมทำเล่นไหนเนาะใช่สุมาจบสุมาเด้อครับโควิดว่ะไอ้นี่ดีมโดนด่ามาให้อูเล่นให้พ่อกวดตายดีบ่ดีจะโดนป้าเจ้าของร้านนี่ครับด่านะครับนี่ครับครับนั่นนี่นะนี่ท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องตะกี้ผมขอโทษขอสุมาป้าขอแล้วนะครับตะกี้ผมอูเล่นเนาะป้ากับแม่จะด่าผมละสุดยอดเลยนะครับป้าเด้อจู่ป้าตกใจเล่นโอเคครับผมอันก่อนเนาะเชียงใหม่ก่อนยังมีคนที่เชื่อหนึ่งคนเนาะบุคคลต่างน้ำได้ของข่าวนะเนาะประเทศไทยก่อนเชียงใหม่หนูนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับคนประเทศไทยในเชียงใหม่อ๋อครับผมแต่ผมว่าน่าจะดีแล้วเพราะว่าเปิ้นผมถามสอบถามตีอื่นว่าเปิ้นเฮ้ยเขาผ่านให้สะดวกแล้วตำรวจก็ว่านะผ่านสะดวกครับทั้งผ่านสะดวกที่ผมกำลังลุกอันนี้เนาะถ้ามาจากเส้นร้อยสเก็ตเนาะเปิดกับมีดานเพื่อคัดกรองโควิดนะป้าจุดคัดกรองโควิด19ได้กับผ่านฉลุยครับผมสำรวจนิ้งนะครับอุณหภูมิผมแล้วผ่านครับมันใจได้นะครับน้องทางเดี๋ยวครับลูกค้าทางแกมาแล้วครับโอเคครับไปกันเนอะปุ๊บป้าไปลำปางไปไหนก็ป้าไปลำปางไปไหนห้องไปลำปางไปไหนห้องงานโซ่แบบเป็นได้ฟังคุณแจ็คงานโซ่แล้วเราป้าไปซื้อของเพื่อบอกอู้ถึงอันนี้เขาลือว่าเนี่ยได้ยินคนน่ะหลานหล่อหลานที่อยู่ห้านหลังครับร้านขายของชําอ่ะเขาซุ้มกันอู้ว่าถ้าเขามาซื้ออย่างต้องขายให้เขาใช่ป่ะมาเนี่ยเข้าใจบอกเขาผมคืออันนี้เฮาได้ไปเขาคือว่าลําเกียงนะต้องไปซื้ออย่างไรเนาะเขาอยู่ในบ้านเขาอย่างครับครับครับเข้าใจป้าครับจริงโควิดมันกี่หน้ากลัวขนาดนั้นครับนะป้าเนาะคุณมาแล้วก็ฝั่งไปเนาะมาแล้วฝั่งไปเป็นระยะห่างเหมือนกันนะครับโอ้คนใหญ่ตั้งใกล้กับรถนั่งอ๋อจะทิ้งอยู่นะครับนอกตั้งลำบังนะนั่งห่างกัน2เมตรเป็นก็ครับนั่งห่างกัน2เมตรใส่หน้ากากแต่บางคนมันซีกับเขาเกลียดเข้ามากอดเขาอยู่อ๋อแล้วแต่ใครจะเข้าใจกันแม่บางคนบอกกลัวตายด้วยครับผมว่าป้านี่คือเถี่ยข้าวของปันนะครับข้าวของปันเพิ่งมาแบบเฮ้ยไอโควิดมันน่ากลัวแกปิดยังปิดป้าว่าเป็นแล้วจะตายเองนะแกมันบาดใจบาดไรแรงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่จริงอ่ะคนดีอาจจะเป็นจะเสี่ยงดีกว่าคือมีโรคประจำตัวอย่างนี้ไงป้าโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคโน่นโรคนี่อ่ะที่มันว่าภูมิต้านทานน้อยอ่ะโควิดมันก็จะเข้าไปทำลายปอดอย่างง่ายๆนะเออปิดจี้นะครับที่จริงอย่างป้าเนี่ยป้าเป็นที่พักแบบแข็งแรงอยู่แล้วภูมิต้านทานมีสูงป้าอย่างผมเนี่ยก็อ่อนนอนนมอ่อนน้อยแข็งแรงครับออกกำลังกายทุกวันเกือบจะทุกวันก็บางทีเป็นยังคือโควิดไม่ได้นะกลัวนะครับป้าที่พักแบบรังแกผมแล้วนะผมอธิบายให้ป้าเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาขึ้นเนี่ยป้าป้าป้าเข้าใจผมแล้วเนาะโควิดมันไม่น่ากลัวนะครับผมได้อธิบายให้ป้านิพาทู้ละว่าเขาอย่างเขาเนี่ยผมสังขารแข็งแรงเขาไม่ต้องกลัวมันครับโควิดมันจะหายไปแล้วครับแล้วเขาจะพาโควิดไปด้วยกันครับนะป้าเนาะค่ะป้าเข้าใจผมแล้วนะครับครับผมตัวนี้เนอะป้าเนอะอันนี้ใครผ่านไปแถวเจ็ดยอดนะครับร้านนี้ป้านิพาใจดีขนาดครับเป็นรองห้องเส้นอย่างกับป้าเส้นแถวเจ็ดยอดเนาะถนนอย่างพวกนี้ผมจะจำมันได้เหรอเจ้าของร้านใจดีนะครับกันเองครับครับผมนี่ครับผมพันไปพันมาแม่ซื้อเลยนะครับแถวเจ็ดยอดเนาะมันป้านิพาเนี่ยครับผมป้าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงป้าแล้วแต่โลกอ่ะหลัง9โมงว่ะประมาณ4ทุ่มอ่ะช่วงนี้มันโควิดก็ยังลมนั่นลม5ทุ่มละครับเกือบ5ทุ่มครับผมป้าก็จะเปิดตั้งแต่เดี๋ยวป้าก็มาป้าครับป้าก็จะเปิดตั้งแต่9โมงถึง5ทุ่มนะครับไอช่วงก่อนหน้านี่ก็เปิด9โมงถึง4ทุ่มนะครับเพราะว่ายังเคอร์ฟิวเนาะอ๋อนี่ก็ว่าที่ว่าเขาอยาก
ครับผมนะตอนนี้ก็อัปเดตมาเป็นวิทย์ห้าทุ่มแล้วเนอะครับผมอันกับตัวอีเนอร์พ่อแม่พี่น้องได้ยังครับครับเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้หัวยังไม่สถานการณ์เป็นที่ที่แน่นอนได้พอนะพอกับละครเนาะอ๋อผมก็ไม่ได้พลังพอทีวีไงผมก็เลยมาถามชอบถามป้าเนี่ยเนาะเออถ้าชอบคลิปนี้ก็บดีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเนอะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแล้วเจอกันอีพีหน้าเนอะครับครับอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับมาซื้อน้ำแข็งเนาะลูกค้าของทางร้านนะครับนักโฆษณาป้าน ี่ครับบริการตรงที่ครับครับไปเปียกเนาะเออจะลูกตรงไหนมานี่ครับอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับลูกค้าประจำลูกค้าประจำอยู่แล้วนะครับโควิดน่ากลัวครับโควิดน่ากลัวเนาะน่ากลัวนะวิ่งเงินน่ากลัววิ่งเงินน่ากลัวกว่าเออแน่แน่โควิดนะเออครับครับทางวิ่งน่ากลัวกว่านะครับท่านผู้ชมผมเป็นพี่น้องครับตะกี้เซกสัมผัสป้านิพาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีตัวนี้นะครับไปฮื้อป้าไปลองใจอันนึงนะครับผมอันนี้ครับป้าโควิดนะครับผมนะป้าของใจก็นี่ครับป้าเจ้าของร้านนะครับอันโควิดครับผมนี่ครับผมนี่แหละครับผมนะป้าเนาะต้องขอแล้วหนึ่งโควิดนะครับป้าโอเคครับได้แล้วนะครับอันใหม่อ่ะครับไม่กันครับผมพี่เอาผมไปฮะคุณว่าไปคนซีดเรามาเลยผมกำลังจะเอาของมือหนึ่งมาป้านิพาของมือสองไปมาแจกกันได้จะได้รวมใจสู้โควิดเออนี่ครับต้องรวมใจกันสู้โควิดครับผมเราเอาจะผ่านโควิดไปด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับคือป้าไปละนะครับผมนี่ก็ฮอเจลกับมีทางร้านมีมาตรการป้องกันครับผมเออจะเอาแอลกอฮอล์อย่างอื่นก็มีนะครับร้านปานิพานะจะมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ติดกินได้ก็มีเออแต่ฮอแอลกอฮอล์ติดกินได้ก็มีเนอะพ่อแม่พี่น้องเออบรรยากาศดีขนาดครับยังไงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศน่ารักค่อนข้างที่จะดีเนาะฝนเหมือนจะตกเหมือนแล้วเนาะปานิพาเนาะเออครับอีพีนี้ก็ตอนนี้แล้วครับผมอีพีหน้าป้ากันไหมเนอะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปแกล้งน้องเขาว่าวัดอุณหภูมิเกิน38องศาก็มีความเสี่ยงที่ว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยเหมือนว่าเป็นโควิดก็ได้อะน้องก็จะรังเกียจไหมหรือว่ากลัวแล้วกลัวผมไหมนะเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าจะกลัวผมหรือเปล่าตั้งนะ